โอ้โหมือทำไมไหมตอนนี้มือน้องแป้งบวมอึ่งเลยอ่ะพี่โดนต่อยนะพี่แทบไม่สบายเลยถ้าเราจะเรียกว่าแมงจะลังแมงจะลังนะครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีพัสดุจากต่างจังหวัดมาหาผมนะครับซึ่งพัสดุนี้นะครับก็จะเป็นของอร่อยๆแล้วก็เป็นของที่ในภาคกลางเราไม่มีนะครับแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นด้วยนะครับการส่งมาหาผมเนี่ยก็มาจากพี่ๆที่ติดตามแล้วก็มีการฝากซื้อด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่จะเปิดกล่องขออนุญาตโฟนอินกับน้องแป้งก่อนนะครับแป๊บนึงแต่น้องแป้งอยู่ในสายแล้วก็จะคุยกันเลยนะครับโอ้โหสวัสดีครับน้องแป้งสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมยังแป้งสวัสดีท่านผู้ชมยังแป้งนึงนั่นเดี๋ยวให้น้องแป้งสวัสดีท่านผู้ชมยังเป็นทางการน้องแป้งสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พี่มีพัสดุมาจากเชียงใหม่ท่านผู้ชมลองทายที่เข้ามาจากเชียงใหม่จะเป็นใคร มีเพื่อนอยู่ที่นั่นสองคนนะเป็นคุณเบียร์น้องเอี้ยงนะแล้วก็ผมได้ฝากเขาซื้อผักฮีเพราะว่าผมอยากกินผักฮีแล้วก็ผมจะให้น้องแป้งเนี่ยมาเป็นอาจารย์สอนทำแกงผักฮีนะครับกุ้งอร่อยมากเลยอ่ะนะครับวันนี้มีคนโทรมาจากเชียงตุงนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นน้องแป้งมีอะไรเล่าท่านผู้ชมฟังหรือพี่เปิดกล่องอะไรเล่าท่านผู้ชมฟังนี่มีอะไรไม่ช้าโทรมาฟ้องโอ้โหมือตอนนี้มือน้องแป้งบวมอึ่งเลยอ่ะทำไมไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่กล่องพี่อ่ะก็เห็นแต่กล่องพอเออไม่ได้เป็นอะไรแค่แมลงป่องแมลงป่องต่อยขนาดนั้นเลยนะแล้วฝั่งนี้นะพี่นายซ้ายมือเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหนอนที่มันคันๆอ่ะหนอนคันนะเออโดนด้วยเหรอซ้ายมือฝั่งขวานี่ก็พี่รู้ไหมวิธีน้องใบเอาอะไรใส่เอาอะไรใส่นะแล้วท่านผู้ชมฟังเลยกระเทียมเสร็จแล้วก็แล้วก็มีอะไรอย่างเดียวใช่ป่ะเตรียมอย่างเดียวถ้ามีน้ำปูกับน้ำปูก็ดีมากเลยก็เลยอ๋อถ้ามีน้ำปูก็ใส่ด้วยนะเสร็จแล้วก็เอาอะไรไปเสร็จแล้วก็อะไรไปจิ้มกินได้เลยใช่ไหมแมลงป่องเนี่ยถ้าเป็นทางบ้านเขาไม่นะเขาจะแบบเวลามันมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่หางมันนั่นแหละมีพิษไงเออตะขอนั่นแหละเพราะว่าปูก็มีก้ามปูนะพี่เห็นมือปูแล้วไหมเออนั่นก้ามมันแค่นี้มันเล็กปอกไหมน้องแป้งตัวมันเล็กใช่ไหมสีขาวใช่ไหมเออตัวนี้ยังไม่แรงถ้าเกิดเป็นตัวสีดำๆมันจะแรงมากนี่คือยังเป็นตัวน้อยบ้างมันน้องแป้งย้ายเก้าอี้คือมันเข้ามาในบ้านไงมันจะเข้ามาเมื่อตัวกระต้อยเดียวหรอแล้วก็ไม่เห็นมันแล้วมันก็เคยโดนอยู่แต่ก่อนอยู่บ้านเก่าบ้านดินมันมีแล้วมันดีขึ้นบ้างยังอ่ะกินยงกินยายังแก้ปวดอ่ะไม่มีก็กินยาแก้ปวดไปก่อนไงแล้วก็เดี๋ยวถ้าก็เจ็บอย่างขนาดนั้นน้องแป้งมันใส่กระเทียมก็มันหายแล้วฟังพี่ก่อนใส่กระเทียมเสร็จใส่น้ำปูเสร็จแล้วก็หาผักมาจิ้มเลยนะอร่อยเลยแล้วไม่หมายถึงว่าถ้าไม่มีน้ำปูก็ใส่กระเทียมถ้าไม่มีสูตรไหนเนี่ยใส่น้ำปูเขาก็ใช้พวกยากันระวังด้วยน้ำมีดตรงนั้นอ่ะเออรู้ตายมากเลยนั่นอ่ะเอายาพวกยาหม่องยาพวกขี้ผึ้งเนี่ยทามันจะดีกว่าเอาอะไรเอากระเทียมไปใส่ท่านผู้ชมสูตรไหนท่านผู้ชมลองบอกให้น้องแป้งฟังดีครับว่าสูตรไหนมีเอากระเทียมไปใส่แป้งต้องถอยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อแม่พี่เหรอคือน้องแป้งเนี่ยมันไม่ได้น้องแป้งถ้าเป็นปกตินะถ้าเราไม่แบบเราเอายาให้เขาคุยกันยาที่แบบยาที่ทำมาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ยาที่ทำมาจากอะไรเนี่ยมันบางทีมันยังสู้อันนี้ไม่ได้นะหรออ่าโอเคนี่สู้ของเขานะแม่ผมครับกะปิเกลือพริกตำเข้าไปแล้วก็โปะเข้าไปในแผ่นครับแล้วมันก็จะหนุ่มเชื่อไหมครับว่าตอนที่เอาไปโปะที่แผ่อะไรเงี้ยขาผมนี่บวมอึ้งๆเลยอ่ะ
นะครับแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลสูตรนี้ใช้ไม่ได้นะครับบอกท่านผู้ชมก่อนวันนี้เป็นวันแรกก็ไม่อยากจะดูว่าวันที่สองเออแล้วน้องแป้งคุยอะไรกับแม่เมื่อเช้าอ๋อน้องแป้งบอกว่าวันนี้ใช่ไหมมันคือเป็นวันอะไรทำไมน้องแป้งต้องโดนแมลงต่อยแล้วก็อันนู่นกัดอันนี้กัดเนี้ยคือน้องแป้งไม่ถามคุณแม่ความจริงน้องแป้งก็ตะโกนไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันอะไรทำไมต้องมีตัวอะไรมากัดนี้ใช่ไหมคุณแม่บอกน้องแป้งว่าอะไรน้องแป้งถามว่าแม่แม่วันนี้วันสังแม่บอกว่าเออวันนี้วันอังคารวะน้องแป้งเป็นวันอังคารนะคะเน่าโอ้ไม่ใช่พี่มีข่าวดีจะมาบอกพี่เขียวไปหมดผักหีนะบอกแล้วว่ามันไม่ใช่มันหมดหน้าส่งมาวันศุกร์ที่จะลงเสาร์อาทิตย์มันติดเสาร์อาทิตย์จันทร์มาถึงผมเปิดวันอังคารนะครับ5วันแล้วก็ลูกกินเดี๋ยวทดสอบกินก่อนเน่าแล้วมิ้นพี่แน่อย่าทำให้น้องแป้งถังขี้จะเสียหายไปหมดแล้วเนี่ยเอาดีๆก็มันจะมันแล้วก็มันเสียได้ไงก็เปิดให้ดูก่อนคืออันนี้คือแล้วบอกให้พี่เอาไว้ให้นานขนาดนั้นล่ะก็ต้องเด็ดมาที่ต้นวันนี้กินวันนี้เลยซื้อมาไม่ใช่ซื้อเองฝากเขาซื้อมาเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันนี้ฝากเขาซื้อฝากนกเอี้ยงซื้อมาเอี้ยงไปเดินตลาดของป่าไม่ใช่ห่อละ10บาทหมายถึงกี่อันเยอะไหมอย่างเงี้ยสามห่อไงห่อละ10บาทไงแต่ค่าส่งอ่ะไม่ได้เป็นอาหาร3มื้อไปแล้วนั่นน่ะแต่ว่าค่าส่ง100กว่าบาทผักฮี30ค่าส่ง100กว่าบาทเนี่ยถุงเนี้ยกล่องเนี้ยไปแล้วนะครับท่านผู้ชมฮีอดกินโอเคไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณนกเอี้ยงมากเลยคนเดียวมากเลยที่อุตส่าห์ส่งมาให้เพราะว่าภาคกลางเนี่ยไปบอกให้ใครฟังใครก็ไม่รู้จักผมถามว่าผักเฮือดมีไหมผักห้ามีไหมผักฮีมีไหมไม่มีใครรู้จักเลยภาคกลางนะครับแล้วก็ไปมาหลายจังหวัดไม่มีคนบอกว่ารู้จักผักฮีถ้าเกิดเราไปภาคเหนือเนี่ยเป็นมือน้อยบวมมาแล้วอ่ะพี่แม่ดูโอ้น้องแป้งในโชว์แขนท่านผู้ชมดูดิคือแบบปกติน้องแป้งกำมืออย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบก็โอเคเฟรเฟรนี่กำมือแบบนี้ไม่ได้คุยเจ็บเลยเนี่ยมันก็เหมือนกันไม่ได้บวมอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มีเสื้ออะไรมาตัวเนี่ยอันนี้ขอบคุณพี่ที่เป็นแฟนคลับที่ดีครับที่รักเรามากที่เป็นห่วงเรามากส่งเสื้อมาตัวหนึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้คืออะไรตัวเนี้ยคือเสื้ออะไรเนี่ยยังงงเลยขอบคุณครับนะก็คือจะมีอาหารอย่างหนึ่งที่ผมกะจะทำก็คือมีเนี่ยมีโคราชเนี่ยนะครับที่เขาส่งมาให้เยอะมากเลยคงได้กินเมนูนี้แทนผักฮีแหละนะครับเพราะผักฮีไปแล้วนะครับก็หลายห่อโย2ห่อนะไปท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้คือจริงๆถ้าส่งไปเชียงตุงได้ก็คงไปเชียงตุงแต่ผมกินไม่หมดหรอกผมจะไปให้แม่ผมด้วยนะครับก็ผมจะกระทำกินแค่บางสูตรนะครับผมก็ไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็โอ้เยอะมากเลยเต็มกล่องครับนะแต่ว่าที่ผมสั่งพี่เขาไปก็คือไอ้นี่ผมอยากได้ยาตัวนี้มากเลยมันเป็นยาถ่ายอ่ะผมท้องผูกบ่อยมากนะครับผมนอนไม่เป็นเวลาไงเนี่ยผมขอส่งตัวนี้ไปเนี่ยไปเขาส่งมา2กล่องผมขอกล่องเดียวพอดีมันต้องสั่งครับหาซื้อไม่มีต้องสั่งเอาแล้วก็จะมีกล่องยาอะไรสักอย่างเนี่ยมาด้วยไม่แน่ใจนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอไม่ประสงค์ออกนามนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทำเมนูอร่อยๆเย็นนี้ดีกว่านะครับช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ขอให้น้องแป้งหายไวแต่ว่าน้องแป้งต้องอยู่ในกล้องกับพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนแอลกอฮอล์อ๋อนี่แอลกอฮอล์ล้างมือไม่เดี๋ยวต้องไหวไหมอ่ะตอนนี้ไหวไหมโดนต่อยตอนไหนอ่ะตอนเช้าใช่ไหมเมื่อกี้นี่เองน้องแป้งต้องกินทานประมาณสองน้องแป้งน้องแป้งฟังพี่นะห้าไปบีบมันแล้วก็ยาแก้ปวดกินคืนนี้รู้จักตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่กลางคืนจะแบบปวดมากไม่ชอบสูตรพี่เลยน้องแป้งเอากระเทียมใส่ต้องเอาสูตรพี่เอากะปิเกลือพริกใส่พอเข้าไปแน่นๆแล้วมันจะนุ่มๆๆตันกินเลยน้ำพริกพี่อย่าไปพาขาเพราะสูตรนี้แหละแม่พี่สอนมา
แม่พี่หัวเราะกลางเลยใช่ด้วยน้ำจันแล้วแม่พี่บอกต้องเอาอะไรนะต้องเอาตรงนั้นไปย่างด้วยเอาไปย่างให้มันร้อนอ่ะมันจะได้พี่ไปได้ออกพี่ทำสูตรนี้ก็พี่พาตันโรงพยาบาลเลยอ่ะอยู่ประมาณเดือนนึงอ่ะนั่งขำแทบตายทุกวันนี้พี่เลิกเชื่อเลยสูตรโบราณอ่ะสูตรแม่สำราญอ่ะเลิกเชื่อเลยโอเคก็ไม่มีอะไรครับนอกเหนือจากพวกเจลล้างมือครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพันมีโคลาดีกว่านะว่าไงนะแป้งว่าไงอะไรสวยๆเอามาโชว์ให้เฉยๆเนาะไม่ได้ทำอะไรได้ไหมนี่โคลาเราเต็มกล่องเลยหมดแล้วทำไมก็มีเยอะมากเยอะมากโอเคนะครับก็อยู่ในนี้สองกล่องเดี๋ยวผมล่ำลาบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนถือว่าเป็นการแจ้งข่าวถึงน้องแป้งด้วยว่าตอนนี้เธอโดนแมลงปองต่อยข้างขวาบวมอึ่งโชว์หน้ากล้องดิโชว์แขนให้ท่านผู้ชมดูด้วยโชว์แขนด้วยแล้วก็ข้างซ้ายโดนไอ้บุ้งเออนั่นแหละเอากระเทียมใส่เออทำไมนี่สูตรคนโบราณจะเอากระทงกระเทียมกระปงกระปีพริกเกลืออะไรใส่โอ้โหเราก็เลยมาทำกินเอามาโปะแผลคือมันก็มีสุดมันไม่เชื่ออย่าลบลู่นะเออไม่เป็นไรคือมันหายจริงถ้าไม่มีไม่จริงคนโบราณเขาสมัยก่อนเขาจะไปหายาแบบเหมือนยาแบบมันเป็นเม็ดเหมือนยาฝรั่งอะไรแบบนี้เขาต้องกว่าจะไปผลิตอีกอ่ะเออตามนั้นโอเคคนโบราณเขาอายุยืนยาวน่ะทีนี้ลองพันมีโคลาดีกว่ารู้ไหมเวลานอนนอนกัดแล้วนอนคันกัดเนี่ยยังมีอีกสุดนึงไหมเคี้ยวข้าวสารแล้วก็เอาถูเนี่ยเออเอาข้าวสารนะพี่เชื่ออยู่เอาข้าวสารนะพี่เชื่ออยู่แต่สูตรพี่จะรอบ้านพี่อย่างงี้สูตรบ้านพี่นะคือเอาหัวเด็กที่เอาใครที่ตัดผัวเกลียนะแล้วก็เอาไปถูกับไอ้ตรงที่คันมันจะหลุดไปนี่คือสูตรบ้านพี่ไงแม่พี่บอกเอาเกลือใส่ก็ได้นะโอ้โหสูตรเขาเอาเกลือใส่โอเคไม่เป็นไรคือเป็นแมลงป่องไงเข้าใจปะเออเอาโอเคนะแป้งมันมีหางมันมีก้ามมันเหมือนปูนั่นน่ะเอออันนั้นแหละเดี๋ยวอย่างนี้เพราะว่ามันแบบอะไรอะมันเขาเรียกว่าเวลาเลยนะน้ำอะไรนะพูดยังไงนะภาษาไทยก็ห่างมันต่อยไงไรนะหนามยอกเอาหนังเอาหนามบ่งอะหรอเออนั่นแหละเอาอย่างนั้นแหละเพราะว่าแมลงปองนั่นที่หางมันมีมันเหมือนก้ามปูใช่ไหมคล้ายๆกันใช่ไหมเวลาเราโดนมันจะหนีบเรามันเจ็บมากใช่ไหมเออก็ต้องเอาอย่างนั้นแหละโอเคน้ำปูเนี่ยมาทาใส่เลยไม่เป็นไรไม่มีกองกระทิบหายเออเดี๋ยวไปเจอนอนพักผ่อนเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันตอนเย็นอีกทีน้องแป้งคุยไม่หยุดเลยเพราะให้คุยดีเดี๋ยวคุยกันตอนเย็นดีกว่าเดี๋ยวแป้งไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพี่จะไปที่พักก่อนแล้วก็จะทำอาหารนะจะดูว่าจะทำอย่างอื่นได้ไหมนอกเหนือจากมีโคลาดอ่ะโอ้ยนี่มันเป็นสบู่ไปแล้วเนี่ยนะคะน้องแป้งจะไปไม่ได้ไปไหนหรอกที่นี่แหละเฮ้ยน้องแป้งนี่คืออะไรเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเป็นแผ่นเนี่ยไม่เห็นแอลกอฮอล์บ่เนี่ยสบู่ล้างมือไม่แน่อ๋อเงี้ยเราเป็นแผ่นเงี้ยหรอเออล้างทีละแผ่นเงี้ยพี่กะเช็ดหน้าเหรอเนี่ยไม่เห็นเลยเอาให้ชัดอ๋อนี่คือล้างทีละแผ่นเหรอสบู่ล้างมือเออป้าท้อกำลังจะเอาเช็ดหน้าเลยนึกว่าเป็นกระดาษซับหน้ามันโอ้ยพี่นี่บ้านนอกจังเลยลองดูก่อนนะมันมีกลิ่นไหมมีหอมหอมพี่คนนึกกระดาษซับหน้ามันโอ้นะมีแอลกอฮอล์แบบถุงมีสบู่แบบเป็นแผ่นเล็กๆเออดีเว้ยก็เดี๋ยวคงได้ใช้ครับเพราะช่วงนี้โควิดเดี๋ยวจะเก็บให้น้องแป้งใช้แหละช่วงที่น้องแป้งมาไทยก็แล้วกันนะเดี๋ยวทำอาหารแล้วเจอกันนะพอแล้วแม่ไปถึงก็หมดแล้วแหละพี่โถไอ้ที่มาร์กนะพี่ยังอยู่เป็นกล่องเนี่ยพี่ยังไม่เคยมาร์กเลย โอเคน้องแป้งเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเจอกันนะครับบ๊ายบายพักผ่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมนะต้องกลับมาที่พักของผมครับที่เดิมครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่นะฮะที่พักเนี่ยเกือบหนึ่งทุ่มแล้วแล้วแสงพระอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหน้าผมชัดหรือเปล่านะครับเกือบหนึ่งทุ่มแล้วน้องแป้งที่ชิงตุงกี่โมงแล้วครับตอนนี้ตอนนี้หกโมงเองเออนะสิบนาทีน้องแป้งอาบน้องอาบน้ำไปเรียบร้อยยังสิบนาทีสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีที่ชิงตุงก็หกโมงกว่าแล้วอาบน้ำอะไรยังอ่ะค่ะอาบแล้วแล้วแขนเป็นไงบ้างร้อนมากฮะแล้วแขนเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บดิหรอแล้วเจ็บตัว2วัน3วันอ่ะ
โอเคครับก็มาเริ่มการทำอาหารดีกว่านะวันนี้ผมจะผัดหมี่โคราชครับซึ่งมันมีหลายอย่างมากเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างครับก็จะมีหมี่โคราชของยี่ห้อลุงแก้วแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยหม้อปลาร้าสาดิษผมไปนั่งอ่านวิธีการทำยากมากเลยมียำขนมจีนโคราชโอ้ดูหน่อยนะแล้วก็มีขนมจีนโคราชอะไรเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็เป็นพันโอท็อปผมก็ไม่เคยทำกินนะมื้อนี้ผมก็จะมาทำกินให้ท่านผู้ชมดูแบบว่าเอาดูแค่บรรยากาศแล้วก็ดูดิครับว่าผมจะทำออกมาได้หน้าตาขนาดไหนครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยแล้วก็มีติดอยู่ตรงข้างกล่องเนี่ยผมก็อ่านแล้วง่ายๆมากเลยเขาบอกว่าแค่ใส่น้ำไป250มิลลิลิตรนะครับก็ไม่เยอะประมาณ1แก้วครับจากนั้นเราก็เอาพวกไอ้วัตถุดิบที่เตรียมไว้เช่นไก่หมูอะไรเนี้ยก็คือใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับพอมันร้อนแล้วก็เอาน้ำยาเนี่ยไปผัดมันจะมีน้ำยาเนี่ยไอ้เครื่องอ่ะเครื่องเทศหรือน้ำมันอะไรสักอย่างที่ก็ไม่รู้ไอ้ผมก็ไม่รู้ทันทีเดี๋ยวเล็กคุยน้องแป้งก่อนเดี๋ยวน้องแป้งหลุดออกจากเฟรมน้องแป้งเคยกินหรือยังพันมีโคลาเนี่ยมีคนเคยส่งให้แล้วไม่ใช่หรอมีน้องแป้งก็เคยซื้อมาแต่ว่าตอนนั้นมีที่บ้านก็มีอยู่แล้วทำยังไงอ่ะทำไปยังสอนพี่ได้ไหมเคยทำคลิปด้วยนะเนี่ยไปดูได้เลยนะไม่ดูจะทำแล้วเนี่ยทำยังไงบอกมาหน่อยไม่รู้ใส่น้ำแล้วก็ตั้งให้น้ำมันแห้งแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปเลยเครื่องเทศก็คือน้ำมันนี่นะสีเนี่ยนะเออสูตรเดียวกันมันไม่ใช่น้ำมันมันเป็นเครื่องเทศมันเป็นเหมือนนั่นแหละเหมือนน้ำมันกับน้ำสกิ้วอะไรประมาณนั้นอ่ะเนี่ยน้ำเดือดแล้วน้องแป้งใส่ได้เลยใช่ป่ะใส่ได้เลยใส่น้ำจนมันน้ำแห้งแล้วก็ค่อยทำอ้าวก็นี่น้ำมันเดือดแล้วเนี่ยจะแห้งแล้วเนี่ยใส่ไม่ใหญ่อย่าเพิ่งใส่เครื่องอย่าเพิ่งใส่เครื่องให้ใส่ค่ะจะพังแล้วให้ใส่เส้นลงไปก่อนเลยอ๋อใส่เส้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผ่านใส่เส้นจนกว่าเส้นมันเหนียวนิ่มแล้วก็ได้ที่แล้วก็ค่อยใส่เครื่องโอ้โหเรากำลังมัวจะโม้ว่าเราจะทำมีโคลาให้ท่านผู้ชมดูปรากฏว่ามีคนทำก่อนหน้าเราแล้วก็สอนเราเลยไม่ธรรมดานี่เด็กไอ้เด็กโคลาดวะเนี่ยอยู่โคราชแล้วอยู่เมืองชนเลยอยู่เมืองชนแล้วกับโคราชตึก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 ฮะป่าพี่ร้องเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ครับเพลงผมมั่วได้ใจจังหวะของอะไรก็จำไม่ถูกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเส้นนะครับเส้นหมี่โคราชครับน้องแป้งถ้าอย่างเงี้ยกินได้เยอะไหมอ่ะกี่คนกินไม่เยอะมันได้แค่จานเดียวประมาณจานเดียวนะครับเห็นเราเห็นฟูๆงี้ครับเป็นถ้วยครับคือจานเดียวใส่เข้าไปแล้วก็ผัดใช่ไหมเอ้ยจนกว่าน้ำมันแห้งแล้วก็จนกว่าน้ำมันได้ที่นะไม่ใส่น้ำเยอะหน่อยก็ได้มันจะได้นิ่มไม่คือตอนนี้คือเราต้มให้มันชอบแฉะก็ใส่น้ำเยอะหน่อยพี่ไม่ชอบแฉะพี่ชอบแห้งแห้งแค่นี้ใช่ป่ะมันไม่ใช่แห้งมันจะเส้นมันจะแข็งกับเส้นมันนิ่มแค่นั้นอ๋อเอาแค่หน่อยเดียวพอมาดูสูตรการทำของพี่ก็แล้วกันเดี๋ยวกลัวมันไม่สุกก็ดีสุกเชื่อดิพี่เรียนมาโอ้โหก็คือคุยอาการบาดเจ็บก่อนแล้วตอนนี้คืออาบน้ำอะไรแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมไม่ปวดมากกินยงกินยากินข้าวยังปวดมันเหมือนคนแบบไม่ฉีกเนื้อเราเนี่ยตลอดเวลาเลยโอ้โหแสดงว่าอาการถ้าทางจะหนักกว่าเข้าใจไหมแพ้เปล่าเข้าใจก็คือว่าเหมือนคนเราเนี่ยมันมีเล็บใช่ไหมเล็บมือเนี่ยจิกเราไม่ตลอดเวลาอ๋อก็คือเลยอ่ะคือแบบไม่ปล่อยเลยเนี่ยมันเป็นที่กล้ามเนื้อเนาะเข้าใจคนที่เคยโดนแมงป่องนี้ต่อยอ่ะก็จะรู้สึกได้ทันทีเลยมันไม่เหมือนตะขาบตะขาบยิ่งกว่านี้นะพี่จะพูดให้ฟังเลยเจ็บน้องแป้งตะขาบที่เชียงตุงมีไหมเคยเห็นไหมพี่ยังไม่เคยเห็นเลยตะขาบอ่ะมีที่ขาเยอะมันจะลางมันจะเหมือนตัวแบบขามันเยอะใช่ไหมอันนั้นละปวดมากมันมีขาเยอะๆใช่ไหมใช่นั่นแหละคือถ้าโดนนะโอ้โหไม่ต้องคุยเลยอะถ้าแพ้ที่โรงพยาบาลเลยพี่โดนต่อยนะพี่แทบไม่สบายเลยแมงจะเรียกว่าแมงจะลังแมงจะลังนะครับแล้วแมงป่องอะเรียกว่าอะไรตะขาบนะแมงป่องก็คือแมลงป่องใช่ไหมก็คือแมงป่องคล้ายๆกันแมงป่องแต่ตะขาบแมงจะลังจำไว้นะครับท่านผู้ชมเมื่อเช้าเขาถามผมแล้วว่าตะขาบเขาผมเรียกตะขาบคือแต่ก่อนที่แน่ทำไมน้องแม่รู้สึกว่า
ก็ไม่เจ็ดแล้วมึงก็คือเมื่อแต่ก่อนนุ้มแม่งอยู่บ้านดินมาก่อนใช่ไหมพี่แน่บ้านนุ้มแม่งสมัยก่อนจะเป็นบ้านดินกับฟางไงเพราะว่าแมลงป่องเนี่ยเวลาหน้าร้อนเนี่ยมันจะขึ้นบนดินนี่ใช่ไหมเออคือแต่ก่อนอะหลังบ้านตอนที่นุ้มแม่งอยู่นี่แหละเป็นสวนพริกนะคือมารดน้ำผักทีหนึ่งเนี่ยเจออย่างเงี้ยที่ขาที่มืออย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เจอบ่อยนะแต่ตอนนี้ก็ทำความสะอาดอะไรแบบนี้ก็ไม่มีแล้วไอ้นี่มันหนักกว่าแป้งป่องเลยจะให้มันกัดเด็ดขาดตะขาดอ่ะแทบไม่สบายเลยน้องแป้งนี้ได้ยังดูดิใครจะไปเห็นตัวมันล่ะพี่ก็ใช้ได้ยังใส่ได้เลยใส่พริกเลยวันนี้ยังไม่ได้รดน้ำผักน้ำสนอะไรเลยใจเย็นๆวันนี้ไม่ได้ทำงาน1วันแล้วเนี่ยพี่โทรมาด้วยความเป็นห่วงใส่นี่คือใส่ไอ้เครื่องเทศมันนะครับคล้ายๆกับน้ำมันเลยเป็นพริกครับใส่เข้าไปโอ้ถุงขยะแล้วก็ผัดไปผัดมาเลยพี่แน่แค่นั้นเองอ่ะพี่มีไข่มา2ลูกเนี่ยใส่ได้เปล่ามันก็ง่ายนะไม่ต้องใส่เครื่องมันจริงๆมันต้องมีพวกถั่วมีพวกกุ้งแห้งโอ้หอมมากปลาทูวันนี้ทำอะไรกินนะวุ้นเส้นปลาทูไม่ไหม้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเฮ้ยกระทะเธอดีมากเลยใครซื้อให้เนี่ยที่รักซื้อให้ใครที่รักวะเนี่ยรู้จักปะได้ดูอะพี่ไม่ได้ซื้อให้ทำไมเรียกอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจผิดหมดไม่เคยรีวิวปะฮะไม่เคยรีวิวกระทะนี่ปะเคยอยู่ดีมากเลยอะไม่เคยมั้งแต่ว่าเคยทำอาหารพี่รอเจ้าของกระทะติดต่อมาพี่จะรีวิวให้เนี่ยดีมากเลยพี่ยังไม่เคยใช้เลยคือเริ่มมาอยู่อย่างเงี้ยเองเลยเริ่มใช้เป็นไงใส่ไข่นะครับหนึ่งลูกใช้ให้คล่องด้วยนะพี่มีไข่ด้วยไประหว่างทางจะได้สบายโถน้องแป้งมาวันนั้นน้องแป้งนั่งเฉยๆนั่งกระดิกเท้าพอเดี๋ยวพี่จัดให้หมดนั่งนอนนั่งนอนคดตะกอยเป็นน้อยให้อ้วนไปเลยอ่ะเงี้ยเออนั่งนั่งนอนน้องแป้งก็ไม่อ้วนหรอกอุ้ยน่ากินเป็นผัดอะไรที่น่ากินมากเดี๋ยวพี่จะใส่ถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์โปรโมทขายเธอคนมีคนทักมาเยอะเลยนะว่าขายหรือยังจะสั่งได้ทีกี่ชุดมีทักมาน้องแป้งอยู่นะแต่ว่าน้องแป้งบอกเดี๋ยวบอกแม่ก่อนว่าจะขายนานแค่เปิดไม่ใช่คือน้องแป้งอยากจะทำสดสดก่อนไงเพราะว่าจะรีบทำสมมติทำง่ายมากพรุ่งนี้ใช่ไหมก่อนการเปิด2วันน้องแป้งจะทำแล้วก็แจ้งท่านผู้ชมเลยนะคะน้องแป้งดูง่ายมากเลยอ่ะแล้วน้องแป้งจะส่งทันทีเลยพอรับพูดถึงนั้นไม่ค่อยสนใจดูดิน่ากินไหมต้องใส่เครื่องปรุงไหมไข่ไม่สุกหรอกเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับว่ากินได้ไหมแล้วก็จะตั้งกล้องกินไปสักแป๊บคุยกับน้องแป้งนะครับอ่ะคุยต่อได้เลยเรื่องทอร์นาโดอ่ะโปรโมทไปเวลาพูดถึงทอร์นาโดให้คุยเต็มที่เลยทอร์นาโดนี่นะคะเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยพี่รู้ไหมตอนที่ช่วงโควิดเนี่ยตอนไม่ได้ออกบ้านใช่ไหมคือที่บ้านเราก็จะมีผักอะไรอยู่แล้วในโซนเนี้ยก็สมมติเราแกงอะไรอย่างเงี้ยคือเราออกไปข้างนอกไม่ได้ไงแต่จะกินมาม่ากับไข่ไข่ก็ไม่มีด้วยนะกินมาม่าก็ไม่อยากจะกินไงมันอยากจะกินแค่เล่นๆนะมาม่าก็แบบก็มีถั่วเน่ากับข้าวร้อนๆสักถ้วยหนึ่งเนี่ยโอ้ยอร่อยมากแล้วก็มีไข่ทอดไข่เจียวมาสักจานหนึ่งโอ้ฟินรสชาติของไอ้เนี่ยไม่พี่จะชิมคือเดี๋ยวพี่จะบอกท่านผู้ชมก่อนคือว่าเนี่ยรสชาติของประเทศไทยจะออกหวานๆหน่อยถ้าเป็นเชียงตุงจะไม่มีน้ำตาลเลยคือจะกินแล้วน้ำตาลแต่ว่านี่คือเหมือนมีน้ำตาลแล้วก็เผ็ดคล้ายๆกับเครื่องเทศนะครับจริงๆต้องมีมะนาวสักเสี้ยวหนึ่งรสแจ่วเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่ถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์ไปครับเพราะว่าถั่วเน่าเนี่ยมันจะเค็มแล้วก็แสบๆจี๊ดๆหอมๆนะครับใส่เพื่อหอมแล้วก็ผัดเข้าไปแล้วก็มีมะนาวบีสักเสี้ยวหนึ่งโอ้โหแจ่มเลยคือถั่วเน่าเนี่ยนะคะพี่แน่ครับเดี๋ยวรอบหน้านะคะน้องแม่งจะขาย3อย่างมาเพิ่มมาเป็นแผ่นด้วยนะฮะแบบสมมติอยากจะได้เป็นแผ่นก็ได้อะไรเป็นแผ่นใส่ท่านผู้ชมดูเลยนี่โปรโมทขายครับทุกคนได้ชิมเป็นแผ่นด้วยโคเน่าเจ้าเสน่ห์ใส่ไปในมีโคลาครับนี่เห็นไหมโอ้ยน่ะอุ้ยใส่เยอะแซ่บหลายอร่อยจริงอร่อยจริงเนี่ยคือจะหมดแล้วแซ่บหลายเปิดไฟก่อนนะครับสุดยอดมากเนื้อแป้งมันเป็นอะไรที่เข้ากันอ่ะ
พี่ขี้เกียจล้างจานพี่ขอล้างกระทะเดียวได้ปะมีแน่มีแฟนๆที่เมืองไทยอ่ะทักมาหาน้องแป้งบอกว่าน้องแป้งถั่วเน่าน้องแป้งนี่คือพี่ชอบดีมากเลยอ่ะอะไรนะช่วงโควิดนี้พี่ไม่ได้ออกไปไหนพี่กินข้าวกับถั่วเน่าอร่อยมากน้องแป้งนี่รู้สึกดีใจมากเลยแฟนๆคนไหนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเวลาเขาทักมาบอกน้องแป้งน้องแป้งอ่านแล้วบางทีน้องแป้งอาจจะไม่เห็นข้อความที่ซ่อนอยู่ก็มีนะทำไมแฟนคลับมาคุยกับพี่บ้างเลยทำไมพี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะอาภัพพี่เป็นขับทักมาหาคือพูดเล่นเดี๋ยวมีมาเยอะมีส่งการ์ดมาทุกเช้าครับคำอวยพรแล้วก็อะไรเงี้ยคุยกันทุกเช้านะครับคือผมก็ทักบ้างพอดีบางนาคุยไปเยอะเขาเลยบอกคุณอันแน่ไม่เป็นไรรู้ว่าคุณอันแน่ไม่ค่อยว่างก็แค่อ่านเกี่ยวเดียวก็พอหลังมาผมก็เปิดอ่านแล้วก็ไม่ค่อยได้ส่งถ้าก็ไม่ได้ส่งอะไรไปบางทีเปิดดูก็อาจจะลงนุกคือใช่ลงการ์ดไปได้ตอบแต่ว่าต้องไม่เปิดอ่านเพราะว่าอะไรข้อความเยอะโอ้ยเปิดถั่วเน่ามารถไอ้ปลาแข่นขึ้นเลยอ่ะแห้งด้วยชิมให้ท่านผู้ชมดูก่อนกินด้วยกันครับเข้ากันไหมนั่นนะโถๆมันหวานแล้วกินแน่นี่โอ้มันต้องใส่น้ำใส่เกลือนิดนึงอ่ะไม่ชอบเลยอะไรดูใส่เกลือนิดนึงจะอร่อยอ่ะเอาใส่ถ้วยแล้วชิมอะไรยุดเกลือพี่ติดเกลือน้องแป้งไปแล้วเนี่ยเกลือก็ผลแล้วมั้งเกลือชูรสโอ้ทำอะไรอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เกลือแน่เลยชิมอีกแล้วไม่ชอบเลยดูอย่างนั้นก็เห็นแล้วจะถือพี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดเรื่องการทำอาหารจะมาคุยเรื่องนี้กับพี่ไม่ชอบเพื่อนผู้ชมรู้อยู่โอเคเดี๋ยวจะผ่านแล้วก็จะขึ้นเลยนะครับนะขาดมะนาวนะแป้งส่งมะนาวเชียงตุงมาเซี่ยวดิไม่มีบ้านน้องแป้งก็ยังไม่ออกโถเดี๋ยวพาไปเก็บราชบุรีจะพาไปเก็บราชบุรีราชบุรีเยอะมากกำลังตกอยู่มันไม่เหมือนกันไงไม่น่าไปจะไปแล้วเนี่ยมืดมาแล้วโอเคครับก็มืดแล้วนะครับผมก็ทำอาหารเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวจะนั่งกินข้าวไอ้กินผัดหมี่โคราชนะครับคนเดียวนะครับก็วันนี้ไม่ได้ทำงานเลยให้ท่านผู้ชมชมครับก็น้องแป้งก็โดนตะขาบกัดวันนี้ถ่ายคลิปอ่ะถ่ายไหวไหมตะขาบไม่ได้แมลงปอเออแล้วถ่ายไหวไหมไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยคือเจ็บข้อมือยกไม่ขึ้นครับทำหน้าว่าซ้ายมือถ่ายว่าซ้ายมือยกแขนหน้าว่าซ้ายมือยกแขนให้ท่านผู้ชมชมเลยดิว่าบวมขนาดไหนหรือว่ายังไงเนี่ยไม่ให้ดูน้องแม่งเอาอันนี้มันออกแล้วเอากระเทียมเอากระเทียมออกแล้วใช่ไหมไม่แน่ฟังตอนมันต่อยน้องแม่งใช่ไหมพอเอาเข็มมาจุด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 แล้วก็เอาเลือดมันออกก่อนแล้วพอเอาเลือดออกแล้วก็เอาอะไรนะฮะน้องแป้งยังไปทำอย่างนั้นน้องแป้งเอากระเทียมใส่น้องแป้งพี่พูดให้ฟังคือผมที่เคยไปผ่าขามาทีก็เพราะนี่แหละสูตรเดียวกับคนโบราณเนี่ยน้องแป้งปล่อยให้มันอย่างนั้นแล้วน้องแป้งก็ทายาแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็กินยาเออแค่นั้นเองมันก็ดีขึ้นมันปวดมากจะไปแล้วให้ท่านผู้ชมดูแขนหน่อยสิโอ้เป็นยังไงนิดนึงว่ามันบวมขนาดไหนเขาเป็นห่วงกันดีๆค่อยเดี๋ยวก็โอ้มีเนื้อมีหนังขึ้นมาเลยไหมให้หน้ากล้องโป๊ะนี่ไม่เอาพี่เล่นไม่ดูหนังจะโมโหเนี่ยอ้าวทำไมอะหิวเต้ไม่ดูเราแปลงหิวอะไรเราบอกท่านผู้ชมดูขาดหน่อยไม่ใช่คือมันปวดอะมันปวดไม่คือแบบมันรู้สึกความรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรเลยอะคือรู้ป่ะความรู้สึกเจ็บอะมันเจ็บอะโอเคงั้นไม่กวนนะครับก็ถือว่าเป็นการขายของให้มีโคราชแล้วนะครับใครที่ไม่เคยกินลองดูนะครับผมไม่ได้บอกยี่ห้อมากครับไปเสิร์ชดูมันมีหลายยี่ห้อคืออร่อยทุกอย่างนะคันนี้คือเขาให้มาเป็นกล่องจริงๆนี่ยังน้อยนะให้มาเต็มกล่องเนี่ยพูนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้แม่ครับเอาอันที่มันไม่ได้แบบเป็นหลากหลายยี่ห้อมาดูหน่อยครับจะได้คักเขากันไปครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือมันทำกินได้ง่ายแล้วพกไปอยู่ในปากเนี่ยทำแค่นั้นเองใช้น้ำแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็ใช้ไข่ลูกหนึ่งจริงๆไม่ใช้ไข่ทำกินอย่างนี้ก็ได้เลยมันง่ายมากเนี่ยน้องแป้งเก็บให้น้องแป้งกินเวลาเดินทางง่ายนะไม่ชอบน้ำตาลแล้วเดี๋ยวใส่แต่ถั่วเน่าไงเอาเส้นน่ะมันเส้นน่ะมันอร่อยจริงๆเดี๋ยวเส้นน่ะกินไอ้ส่วนเครื่องเดี๋ยวพี่จัดการเองนะครับก็ไม่พยายามจะกินน้ำตาลอยู่เพราะว่าอะไรก็ก
ก็ไม่อยากให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดความหวานเนี่ยแต่ก็พยายามกินแบบนมอร่อยให้มันมีรสชาติหวานอยู่แต่ว่าถ้าเอาน้ำตาลอะไรมาใส่ของกินแบบเนี้ยก็จะไม่ค่อยชอบค่ะพี่แน่เดี๋ยวมันจะตัดไปเองแล้วนะประมาณอีกนาทีนึงไม่จะล่ำลาพี่แล้วนะล่ำลาเลยพี่ก็ล่ำลาล่ำลาครับผู้ชมเลยค่ะแล้วเจอกันในช่องน้องเชียงตุงนะคะครับเช่นเคยครับผมก็ล่ำลาบรรยากาศตรงนี้ไหมครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายน้องแป้งไปแล้วแล้วเจอกันนะครับกินมีโคราชก่อนไปแล้วเจอกัน